พอเราเห็นอะไรซ้ำๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโลกใบนี้มันเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าความยุติธรรมของโลกเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันน่าจะมีการไหลของสารโดปามีนในสมองอะค่ะซึ่งทำให้เด็กๆหลายคนเนี่ยพอเวลาชมลักษณะคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอสั้นเนี่ยนะคะอาจจะก่อให้เกิด TikTok Brain ทำให้เด็กๆสมาธิสั้นและมีปัญหาในการจดจำค่ะคือตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเด็กหรือว่าเรื่องจิตวิทยาเนี่ยออกมาให้ความเห็นค่ะเกี่ยวกับการรับชมคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาสาระที่เป็นรูปแบบวิดีโอสั้นแล้วก็จะมี AI เนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวฟีดวิดีโออันนึงจบไปอันนึงต่ออีกอันนึงจบไปอันนึงต่อไปอีกอันนึงบางคนเนี่ยจมจ่อมอยู่กับ TikTok หรือว่าลักษณะคอนเทนต์วิดีโอสั้นหลายชั่วโมงนะคะชั่วโมงค่ะเผลอแป๊บเดียวเสียเวลาไปละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงโดยที่มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนนอนค่ะก็ไม่ต้องนอนกันเลยทีนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการที่รู้สึกว่าเวลากลางวันต้องทำงานบางคนต้องดูแลบุตรไม่มีเวลาส่วนตัวเลยใช้วิธีนี้เป็นการรีแลกซ์นะคะแต่ว่าถูกดูดเข้าไปในโลกของช็อตคอนเทนต์อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวดิฉันเองก็เพิ่งลบตัดสินใจลบไปเลยสำหรับแอปพลิเคชันลักษณะนี้นะคะเพราะว่ามองว่าตัวเองเนี่ยเสียคอนเซนเทรชันหรือว่าสมาธิจดจ่อไปกับมันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ Wall Street Journal พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า TikTok Brain Explain Why Some Kids Seem Hooked on Social Video Feeds นะคะเขาบอกว่าเด็กๆหลายคนเวลาที่เล่นเนี่ยเหมือนแบบถูกเหมือนงับเบ็ดเลยอะเพราะว่ามันติดหนึบเลยนะคะตัว AI มันก็จะแนะนำคอนเทนต์ที่เหมือนเราจะสนใจอ่ะเราดูจนจบอ่ะเธอชอบอันนี้ใช่ไหมล่ะฉันก็จะให้เธอมาเรื่อยๆแล้วก็พอเราเห็นอะไรซ้ำๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโลกใบนี้มันเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าความยุติธรรมของโลกเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันน่าจะมีการไหลของสารโดปามีนในสมองค่ะซึ่งทำให้เด็กๆหลายคนเนี่ยพอเวลาชมลักษณะคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอสั้นเนี่ยนะคะอาจจะก่อให้เกิด TikTok Brain ทำให้เด็กๆสมาธิสั้นและมีปัญหาในการจดจำค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเวลาที่ดูโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนกับโรงงานผลิตแคนดี้หรือว่าลูกกวาดขนาดใหญ่เลยที่ผลิตลูกกวาดหวานหอมออกมาให้กับเด็กๆกินทุกวันนะคะพอกินไปเรื่อยๆก็ชินค่ะเพราะว่าสมองเนี่ยจะได้รับสารโดปามีนหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างรวดเร็วนะคะและด้วยความที่มันเป็นคลิปสั้นเนี่ยเด็กๆก็จะเสพติดไปเรื่อยๆค่ะพอเสพติดไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าเวลาที่จะต้องไปจดจ่อกับอะไรนานๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนรู้ของเด็กที่อธิบายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองของเด็กๆนั้นคุ้นชินกับคลิปที่มาไวไปไวมากๆเนี่ยจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงต่างๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนโลกโซเชียลมีเดียที่คลิปเวลาที่ดูมันมีตัดชนตัดใช่ไหมคะตัดหัวตัดท้ายชนมันผ่านการตัดต่อได้มันผ่านการปรุงแต่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเขามองว่าเป็นอันตรายเพราะว่าสมองในส่วน prefrontal cortex ซึ่งอยู่ส่วนหน้าของสมองที่มีหน้าที่ควบคุมสมาธิเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้การโฟกัสต่อสิ่งต่างๆทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะตัวดิฉันเองก็ลบไปแล้วส่วนบุตรนี่ไม่ให้ดูเลยค่ะพวกช็อตคอนเทนต์ต่างๆมีให้ดูสื่อบ้างนะคะในลักษณะวิดีโอแต่ที่ให้ดูเนี่ยจะให้ดูแค่30นาทีต่อวัน มีการจำกัดเวลาส่วนต่ำกว่า2ขวบไม่ให้ดูเลยนะคะ no screen time แล้วเวลาที่ให้ดูเนี่ยเราต้องเลือกค่ะเนื้อหาสาระบางท่านปล่อยให้เด็กๆเนี่ยดูเองนะมันมีคอนเทนต์ที่อันตรายมากมายเช่นการแพร้งการแกล้งคนต่างๆแล้วคลิปเหล่านี้ดันมียอดชมยอดไลค์เยอะซะด้วยมันเสพง่ายนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาดูแลลูกเนี่ยก็โยนโทรศัพท์ให้นะคะแล้วก็ให้ลูกไลค์สไลด์ดูเองอ่ะอันนี้มันเป็นการเลี้ยงดูที่ง่ายสำหรับพ่อแม่นะคะแต่ว่าโตขึ้นรับรองได้เลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเจอเรื่องยากเรื่องหินแน่ๆเพราะว่าจะไม่สามารถควบคุมลูกได้หมายความว่าควบคุมพฤติกรรมไม่ให้เรียนแบบหรืออะไรแบบลอกเรียนแบบในสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยอันนี้ยากที่จะควบคุมได้แล้วมันอาจจะก่อให้เกิด
ความก้าวร้าวรุนแรงด้วยนะคะเวลาที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ช่วงนี้พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกับคุณซากิโกะค่ะ